สวัสดีจ้าเมกันมาแจงข่าวอีกแล้วเนาะค่ะธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแจ้งบัญชีธนาคารใหม่พรุ่งนี้8กค.นะคะเนื้อหารายละเอียดค่ะเป็นยังไงมาฟังกันเลยนะคะธ.ก.ส.จะโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับกลุ่มที่แจ้งเลขบัญชีธนาคารเข้ามาใหม่ในวันที่8กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันว่าจะจ่ายเงินงวดที่3และแล้วเสร็จภายในวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะนายกษาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรระบุว่าในวันที่8กรกฎาคม2563ธนาคารจะโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาให้ใหม่หลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากไม่พบหมายเลขบัญชีเดิมในระบบหรือหมายเลขที่ระบุว่าไม่ถูกต้องนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังฝากถึงเกษตรกรอีกจำนวนราว 1.2 แสนคนซึ่งธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เพราะเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีของตนเองเอาไว้ในระบบนะคะหรือชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้รับสิทธิ์นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่บัญชีถูกอายัดเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งนี้เกษตรกรที่ลงบัญชีนะคะลงทะเบียนแล้วยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินให้ได้ทางเว็บไซต์ www.yeowyagasetakorn.com และหากพบว่าอยู่ในกลุ่มดังกล่าวสามารถแจ้งเลขบัญชีที่ถูกต้องเพื่อรับโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยานะคะก็สามารถแจ้งเข้าไปได้นะคะสำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรซึ่งจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนและได้เริ่มโอนเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนนี้นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจ้าเนาะโดยธ.ก.ส.จะโอนเงินในงวดสุดท้ายประจำเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่15ถึง22กรกฎาคมนะคะต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอีกเนาะจ้าเนาะสำหรับผู้ใดที่ตรวจสอบว่ายังบ่ทันได้รับความช่วยเหลือนะคะให้ตรวจดูนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอแจ้งแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ